การติดเชื้อที่ทำให้เกิดเนื้อตายอันตรายถึงชีวิตนะครับหลังจากกรุงโตเกียวได้มีคำเตือนให้เฝ้าระวังโรคติดเชื้อกินเนื้อคนเมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนื่องจากมีการระบาดและมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นหลายเท่าในประเทศญี่ปุ่นโดยรายงานพบผู้ติดเชื้อแบคทีเรียกินเนื้อคนแล้วจำนวน517รายซึ่งสูงกว่า5ปีก่อนถึง4เท่าโดยแบคทีเรียกินเนื้อคนนั้นเป็นเชื้อแบคทีเรียชนิดร้ายแรงที่ทำให้ผู้ติดเชื้ออาจเสียชีวิตสูงถึง 30% โรคพวกนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆแต่ก็เกิดได้ในประชาชนจำนวนนะครับที่เราเรียกว่าภูมิต้านทานอ่อนแอก็คือการที่คนบางคนนะครับเกิดมีบาดแผลขึ้นตามร่างกายไม่ว่าจะเป็นโดนไม้ขีดข่วนหรืออาจจะโดนของแหลมคมทิ่มดำหรือเดินไปบนพื้นบนไหลแล้วก็โดนสัมผัสจนกระทั่งมีบาดแผลขึ้นเนี่ยมันจะมีเชื้ออยู่นะครับที่อาจจะเป็นอยู่สองกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็เกิดเป็นแบคทีเรียที่ไม่ต้องการอากาศนะครับเชื้อพวกนี้อาจจะเป็นเชื้อทางการเป็นสังเกตว่าแอโรโมเนสนะครับก็จะเข้าไปแล้วทำให้เนื้อเยื่อเนี่ยเกิดการตายแบบลุกลามแต่นี้ไอ้ความหมายของว่าการเป็นเนื้อตายเนี่ยมันไม่ได้แค่โรคเป็นที่ผิวหนังที่เราเรียกว่าเป็นแค่ผิวหนังอักเสบผิวหนังอักเสบอธิบายก็คือท่านจะเห็นเป็นผื่นแดงๆแล้วก็อาจจะมีเจ็บแล้วก็ร้อนแล้วก็บวมคำว่าติดเชื้อเนี่ยมันก็จะมีคำสามคำที่พี่น้องประชาชนเวลาเจอเนี่ยอาจจะต้องรู้จักมันนิดนึงไม่อาจจะบางคนบอกเออมันก็แดงๆอาจจะเป็นอะไรก็ได้ก็เลยไม่สนใจแต่ไอ้แดงที่ติดเชื้อเนี่ยมันอันตรายถ้าท่านปล่อยปละเลยแล้วภูมิท่านทานอ่อนด้วยเนี่ยอาจจะลุกลามถึงชีวิตได้หนึ่งก็คือบวมแผลใดๆที่มีบวมเนี่ยมันบ่งชี้ถึงว่ามีการอักเสบเนื้อเยื่อเลือดคั่งเลือดยิ่งไม่ไหลเวียนเท่าไหร่ยิ่งติดเชื้อลุกลามได้เร็วเท่านั้นคนเป็นเบาหวานความดันเนี่ยที่มันเป็นได้เร็วเพราะอะไรเพราะเลือดเขาเนี่ยมันมีหลอดเลือดตันหรือหลอดเลือดถูกทำลายจากโรคเบาหวานนะครับพอมันไหลเวียนได้ไม่ดีเนี่ยภูมิต้านทานเม็ดเลือดขาวไปบริเวณเชื้อเนี่ยมันยากมันก็เลยทำให้เกิดการอักเสบลุกลามแล้วพอยาเข้าไปก็ไม่ค่อยถึงด้วยแล้วก็รักษาช้าด้วยมันไปเร็วมากที่ได้ข่าวว่าตัดแข้งตัดขาก็เหตุผลนี้แหละครับนะเหมือนกันเชื้อแอโรโมเนสก็จะเข้าไปปั๊บก็จะเข้าไปทำให้เนื้อเยื่อนะครับอักเสบในถึงชั้นที่เขาเรียกว่าเป็นก็เรียกหนังหุ้มกล้ามเนื้อถ้าเป็นภาษาหมอก็เรียกว่าเป็นฟาเชียหรือฟาเชียไอติดนะฮะก็คือตรงเยื่อหุ้มของกล้ามเนื้อมันอักเสบนะเพราะฉะนั้นในภาษาอังกฤษมันเลยใช้คำว่า necrotizing fascia ไอติด necrotizing คือเนื้อตาย fascia ไอติดก็คือเยื่อหุ้มกล้ามเนื้ออักเสบเพราะฉะนั้นการอักเสบมันต้องลึกมากนะครับพี่น้องไปถึงกล้ามเนื้อเลยเชื้อกลุ่มหนึ่งก็คือเชื้อที่เรียกว่าเป็นแบคทีเรียซึ่งภาษาหมอก็เรียกว่าเป็นเชื้อ strep ก็คือ streptococcus นะซึ่ง streptococcus เนี่ยมันก็จะไปทำให้ติดเชื้อลุกลามแต่ว่าอาจจะไม่แรงเท่ากับพวกแอโรโมเนสนะครับแต่ทีนี้ที่กลับมาพูดก็คือว่าพี่น้องส่วนใหญ่ก็คงไม่ต้องกังวลจนเกินไปคนปกติแข็งแรงไม่มีโรคไม่มีความเสี่ยงอันเนี้ยก็จะมีภูมิต้านทานระดับหนึ่งหมายว่าก็ยังมีเวลาที่พอมันอักเสบขึ้นมาเนี่ยท่านก็จะเจ็บและท่านก็ต้องไปพบคุณหมอไอ้นาทีระหว่างท่านเจ็บหรือท่านมีอาการจนกระทั่งไปพบคุณหมอเนี่ยครับสำคัญถ้าคนปกติแข็งแรงเชื้อมันก็จะลุกลามไปแบบอัตราช้าหรือธรรมดาที่มีผลทางร่างกายเป็นอยู่มันก็มีเวลาพออาจจะ3วัน2 3วันก็อาจจะค่อยไปสู่กระแสเลือดแต่ถ้ามันเชื้อแรงเช่นเป็นกลุ่มของแอโรโมเนสความแรงของเชื้ออาจจะสามารถชนะภูมิต้านทานทำให้เชื้อเนี่ยเข้าสู่หลอดเลือดได้รวดเร็วแล้วเกิดเป็นว่าติดเชื้อทั่วร่างกายที่เรียกว่าเป็นเซปซิสหรือก็เรียกว่าติดเชื้อในกระแสเลือดอันนี้ทำให้ร่างกายถูกกระทบไปทุกอวัยวะอาจจะทำให้เกิดภาวะเป็นกรดในเลือดทำให้ภาวะล้มเหลวของไตภาวะล้มเหลวของอวัยวะต่างๆแล้วเสียชีวิตได้นะครับอันนี้ถึงเรียกว่าเป็นความรุนแรงของโรคพวกนี้นะครับคนภูมิอ่อนเช่นเป็นความดันเบาหวานอันนี้ก็เหมือนกับ608นะครับที่เรามีเชื้อโควิดคนอ้วนคนที่กินยากดภูมิอยู่เป็นรักษามะเร็งอยู่พวกนี้นะฮะกลุ่มนี้แหละครับหรืออาจจะรวมถึงเด็กเล็ก
แล้วก็ผู้ใหญ่ที่เป็นคนแก่คนสูงอายุกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่ภูมิอ่อนเพราะฉะนั้นระยะเวลาตั้งแต่ท่านเป็นจนกระทั่งถ้าช้าอาจจะเชื้อลุกลามไปแล้วอันนี้อาจจะไม่ทันนะครับแล้วก็ดีการดูแลเบื้องต้นเวลามีบาดแผลไม่ว่าจะเป็นโดนไม้ทิ่มแทงตำการทำความสะอาดบาดแผลด้วยสบู่นี่แหละครับที่ท่านมีและถ้าท่านมีก็ใช้อัลกอฮอล์เช็ดโดยรอบแล้วก็ที่แผลหรือจะใช้เบตาดีนหรือกลุ่มของไอโอดีนนะครับที่เป็นฆ่าเชื้อชนิดไม่แสบเดี๋ยวนี้ถึงเจอคงไม่มีคนใช้แล้วแต่ใช้ไอโอดีนจะไม่แสบแล้วก็ถ้ามันไม่เป็นอะไรมากในวันนะ1วันเนี่ยท่านก็อาจจะหายได้ด้วยตัวเองแต่ถ้า1วันก็แล้วมันยังบวมยังเจ็บมากขึ้นเนี่ยก็กราบเรียนพี่น้องเลยครับว่าให้ไปพบคุณหมอโดยด่วนเพราะว่าคุณหมอก็จะต้องเริ่มดูแผลว่าจะต้องทำแผลนี่ก็จะตัดเนื้อเยื่อเพื่อหาดูว่ามีเศษวัสดุตกค้างไหมบางทีมันก็ทิ่มตำอยู่หรือไปกว่านั้นมันลุกลามได้เป็นหนองแล้วก็ต้องรีบเอาหนองออกหรือเนื้อเยื่อถ้าเกิดตายลุกลามก็ต้องตัดเนื้อตายออกนะฮะรวมถึงการให้ยาปฏิชีวนะแล้วอาจจะรวมถึงการต้องแอดมิดอยู่ที่โรงพยาบาลหรืออยู่นอนโรงพยาบาล นะครับนะขณะเดียวกันถ้าแผลมันเกิดลุกลามไปมากแล้วเนี่ยผมคิดว่าหมอก็อาจจะรักษาขั้นสูงเช่นการให้ยาทางโหลดเลือดเลยนะครับเพื่อไปกำจัดเชื้อที่อาจติดเชื้อทั่วร่างกายรวมทั้งการรักษาภาวะแทรกซ้อนจากภาวะเป็นกรดในเลือดหรือภาวะที่เรียกว่าติดเชื้อในกระแสเลือดไปด้วยในคราวเดียวกันนะครับนะแต่อย่างไรก็ดีนะครับถ้าพี่น้องออกกำลังกายสม่ำเสมอรับประทานอาหารถูกหลักนะครับพักผ่อนนอนเต็มที่ร่างกายไม่ตึงเครียดภูมิต้านทานภายในจะดีมันก็จะมาป้องกันการไม่เชื้อมันลุกลามแต่การถ้าท่านเข้าถึงหมอเข้าถึงโรงพยาบาลได้รวดเร็วท่านก็จะปลอดภัยโรงพยาบาลอบจภูเก็ตนะครับยินดีรับทุกท่านนะครับที่เจ็บป่วยด้วยภาวะโรคที่เป็นเนื้อเยื่อตายเนี่ยเพื่อเข้ารักษาในโรงพยาบาลนะครับเรามีแพทย์เรามีหยกยาเวชภัณฑ์แล้วก็มีเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือนะครับที่จะดูแลแผลของท่านเนี่ยให้ปลอดภัยได้ทุกๆคนนะครับถ้ามีประเด็นอะไรก็สามารถติดต่อเข้ามารับรักษาที่โรงพยาบาลอบจภูเก็ตได้ครับ